เกิดอะไรขึ้นก็จักรพันธ์ประกาศลาขาดแกรมมี่ลั่นถือว่าผมตอบแทนคุณพี่เต๋อแล้วหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับก็จักรพันธ์คอนบุรีธีรโชติเจ้าของฉายาเจ้าชายลูกทุ่งที่เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่อยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายสิบปีและไม่ว่าวันเวลาจะล่วงเลยไปกี่ปีแต่ก็จักรพันธ์ก็ยังดูอ่อนเยาว์วัยเสมอและเสียงร้องเพลงที่เพราะไม่เคยเปลี่ยนไปเลยล่าสุดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะอยู่ก็จักรพันธ์ก็ได้โพสต์ข้อความประกาศลาขาดแกรมมี่ผ่านทางอินสตาแกรมของตนเองโดยมีข้อความว่าโปรเจกต์นิวคันทรีผมสู้มา3ปีนะครับผมทำให้ทุกอย่างตั้งแต่ดนตรีโน้ตแรกยันถ่ายทำตัดต่อเสร็จส่งคุณไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ลงระบบคุณบอกผมพลิกวงการลูกทุ่งฝากคุณช่วยพลิกวงการคนทำงานของคุณหน่อยนะครับผมถือว่าผมได้ตอบแทนคุณพี่เต๋อแล้วลาขาดครับแกรมมี่ล่าสุดก็จักรพันธ์ก็ได้โพสต์ข้อความในอินสตาแกรมของตนเองอีกครั้งว่าฝากไปถึงทีมฟ้าทีมสวรรค์ก่อนที่จะพูดว่าใครว่าทำอะไรก็ไม่ถูกใจทำให้ถูกเรื่องก่อนกี่เรื่องที่ผมส่งไปมันไปไหนอย่าปากซีซัวขยันกันหน่อยสงสารคนจ้างขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ